ใกล้ชิดก็คือพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยนะคะเท่าที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในเวลานี้เนี่ยถึงแม้ว่าน้ำจากเหนือเนี่ยจะลงมาตอนนี้เนี่ยสัญญาณดีไม่ได้มีน้ำลงมาเพิ่มแต่ว่าน้ำที่ท่วมอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยตรงนี้ยังมีหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอยู่นะคะผู้สื่อข่าวของเราไปเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาอยู่อีกจุดนึงที่จังหวัดสิงห์บุรีคุณวัชราตาคำมีรายงานสดนะคะเชิญค่ะผมมายืนรายงานอยู่ที่ชุมชนบางแคในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับมีชาวบ้านประมาณ100กว่าหลังคาเรือนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำเจ้าพระยานะครับที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อหลายวันก่อนนะครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงนี้นะครับชาวบ้านจะเรียกว่าชุมชนบางแคในนะครับแต่ว่าจากฝั่งขวามือของผมจะเป็นบางแคนอกถ้าเรามองดูภาพณเวลานี้นะครับจะเห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นหลายคนกลับเข้าไปอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะออกมาเดินอยู่บริเวณด้านนอกได้เนื่องจากว่าการที่จะเดินออกมานั้นนะครับค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยณเวลานี้เมื่อกี้สอบถามชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูงนะครับประมาณเมตรกว่าแล้วก็น้ำในพื้นที่ของชุมชนของพวกเขานั้นค่อนข้างที่จะไหลแรงนะครับการที่จะเดินทางออกมาอย่างปากทางเข้าหมู่บ้านของพวกเขาเพื่อที่จะออกมาซื้ออาหารกินนั้นนะครับจะต้องใช้เรือเท่านั้นใครที่มีเรือก็จะพายออกมาซื้ออะไรกินแล้วก็จะมาผูกไว้กับเสาไฟฟ้าอยู่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านแต่ใครที่ไม่มีเรือนะครับก็จะว่าจ้างโดยการว่าจ้างนั้นก็จะราคาประมาณไปกับ40บาทนะครับตอนนี้ชาวบ้านหลายคนก็ทยอยกลับเข้าไปในบ้านแล้วนะครับหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วก็หาซื้อน้ำดื่มอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้นะครับในพื้นที่ที่ผมมายืนรายงานนี้แล้วเมื่อช่วงเช้าผมได้ลงพื้นที่ไปชุมชนแก่งเสือเต้นหมู่ที่1ตำบลหนองบัวนะครับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ200ครัวเรือนระดับน้ำนั้นตอนนี้ทรงตัวนะครับชาวบ้านต่างพากันเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนแก่งเสือเต้นถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่มิดหัวครับชาวบ้านต้องพายเรือเข้าออกเท่านั้นรถบรรทุกหรือว่ารถทุกชนิดนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปภายในบ้านของพวกเขาได้นะครับชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นพากันอพยพไปอยู่ตามบ้านของญาติหรือว่าส่วนใหญ่ก็หอบลูกหลานนั้นมากางเต็นท์นอนอยู่บนถนนนะครับรวมไปถึงบริเวณด้านหน้าสำนักงานการไฟฟ้าแล้วก็ด้านหน้าเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้นส่วนชาวบ้านชุมชนแก่งเสือเต้นคนหนึ่งนะครับซึ่งเลี้ยงวัวนม60ตัวโดยจุดที่เลี้ยงวัวนั้นตอนนี้ถูกน้ำท่วมล้อมรอบนะครับกลายเป็นวัวติดเกาะมวลน้ำกำลังจะไหลเข้าท่วมคอกวัวของเขาก็ไม่รู้ว่าจะย้ายวัวนั้นออกไปไว้ที่ไหนเพราะว่าเคลื่อนย้ายนั้นค่อนข้างที่จะลำบากแล้วก็ไม่มีหญ้าให้วัวกินนะครับเนื่องจากว่าทุ่งหญ้าที่อยู่หลังบ้านให้วัวกินประจำนั้นก็ถูกน้ำท่วมหมดแล้วครับครับย้ายไม่ทันมันจะย้ายไปทางไหนแล้วครับงัวเยอะอย่างนี้ปีนี้ถือว่าน้ำเยอะเยอะอย่างที่เห็นนี่คือน้ำมันล้อมคอกมันขึ้นถึงคอกแล้วล้อมถึงคอกแล้วเนี่ยมันไม่อยากจะออกจากคอกเลยงัวเนี่ยครับผมเนี่ยมันจะลำบากอีตอนออกกันแหละแล้วจะไปอยู่ตรงไหนเท่านั้นแหละคือตรงนี้ด้านหลังเนี่ยปกติจะเป็นทุ่งหญ้าครับทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวครับวัวก็จะมากินหญ้าครับตอนนี้คือพอน้ำท่วมเนี่ยไม่มีหญ้าอยู่ไม่มีก็มีฟางอยู่แค่นั้นจะได้สักกี่วันส่วนที่ชุมชนสร้างพัฒนาตนเองหมู่11ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมลพบุรีก็ได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมหนักเหมือนกันนะครับชาวบ้านพากันอพยพไปอยู่ใต้สะพานข้ามทางรถไฟจับจองพื้นที่นำที่นอนมากางเต็นท์นอนอยู่ข้างทางก็ได้ขนย้ายสิ่งของออกมาจากบ้านนะครับพอที่จะขนย้ายออกมาได้มาอาศัยอยู่นานแล้วกว่า4วันนะครับขณะที่การระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์คุณอภิรักษ์ศรีกุลวงศ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์สำนักงานชลประทานที่10ให้ข้อมูลว่าวันนี้มีปริมาณน้ำในเขื่อน 1,019 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งน้ำนั้นยังสูงกว่าความจุอ่าง59ล้านลูกบาศก์เมตรจึงยังมีความจำเป็นนะครับที่จะระบายน้ำอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้นัดได้ลดปริมาณการระบายน้ำเหลือ 1,150 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ99ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนท้ายเขื่อนและเพื่อความปลอดภัยของตัวเขื่อนด้วยครับจากเดิมเมื่อวานนี้มีการระบายน้ำ 1,206 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ104ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับทั้งนี้น้ำที่ไหลเข้าเขื่อนนั้นมีแนวโน้มลดลงโดยจะปรับการระบายน้ำตามสถานการณ์รายชั่วโมงเพื่อที่จะระบายน้ำให้อยู่ในระดับการเก็บกักครับ
จากว่าตอนนี้น้ำมันยังเกินความจุเก็บกักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามลดการระบายลงให้อยู่ที่ระดับเก็บกักก็คือเส้นตรงนี้เห็นว่าระดับน้ำมันก็จะสูงมันก็จะสูงกว่าระดับเก็บกักถามว่าอาจจะใช้เวลาอาจจะสักหนึ่งถึงสองวันนะฮะอาจจะลดการระบายปรับลดการระบายลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เราดูเรื่องของความปลอดภัยของตัวเขื่อนเป็นหลักก่อนด้วยส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นหลักไม่ใช่หลักหมายว่าประกอบกันไปด้วยทั้งสองด้านทั้งด้านผลกระทบทั้งด้านความปลอดภัยของตัวเขื่อนด้วยครับคุณผู้ชมครับจุดที่ผมมารายงานอยู่ณขณะนี้อย่างที่บอกไปว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็เป็นพื้นที่ภาคกลางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ต่างจากจังหวัดอื่นๆนะครับนอกจากพื้นที่ตัวอำเภอเมืองสิงห์บุรีที่ถูกน้ำท่วมแล้วนะครับก็ยังมีอำเภออินบุรีนะครับแล้วก็อำเภอพรมบุรีก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกันนะครับณขณะนี้ถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาหนักซ้ำเติมอีกก็จะทำให้สถานการณ์นั้นคลายลงแต่ณเวลานี้ตอนที่เรายืนรายงานอยู่นะครับก็ลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็มีฝนเริ่มปล่อยลงมานะครับก็ต้องเฝ้าจับตาดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าฝนที่จะตกลงมานี้นะฮะจะซ้ำเติมชาวบ้านในพื้นที่อีกหรือไม่นะครับค่ะขอบคุณคุณวัชราค่ะก็อย่างที่คุณวัชรา